ครับก็จริงๆสวัสดีทุกคนก่อนนะครับทั้งพี่ๆน้องๆนักข่าวแล้วก็ผู้ที่ติดตามดูไลฟ์อยู่ทางบ้านนะครับก็คือวันนี้ทีมนาดาวทั้งหมดจะมาเขาเรียกฮะมาเล่าโปรเจกต์ที่เรากำลังจะทำคือโปรเจกต์ค้นหานักแสดงและศิลปินในโครงการในโปรเจกต์ที่ชื่อว่านาดาวอคาเดมี่ครับคือที่ผ่านมาในอดีตเราเคยทำโปรเจกต์ค้นหานักแสดงตอนที่เราทำฮอร์โมนซีซั่น2และซีซั่น3ที่เรามีโปรเจกต์ที่ชื่อว่าฮอร์โมนเน็กเจนแล้วตอนนั้นเราก็ได้น้องแบงค์เหนิงแล้วก็แพรวาแล้วก็น้องๆอีกกลุ่มหนึ่งมาเป็นนักแสดงศิลปินของในสังกัดนาดาวบางกอกใช่ไหมครับทีนี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้มันผ่านเวลามาประมาณ6ปีแล้วที่ผ่านมาไอ้ที่มันยาวนานขนาดนี้จริงๆตอนเราทำฮอร์โมนเนเจนก็มีคนถามเลยว่าทำไมเราไม่ทำทุกปีมันควรจะต้องรีคูทเด็กหรือหาเด็กเข้าในนาดาวบางกอกเรื่อยๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอจริงๆตอนแรกตั้งใจตอนนั้นก็คิดแบบนั้นนะว่าในกระบวนการค้นหาศิลปินหรือนักแสดงเราควรจะมีทุกปีใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเราทำจริงๆแล้วเราในจากปีแรกที่เราทำจริงแล้วมีน้องเข้ามากลุ่มหนึ่งคือ12คนเนี่ยตอนนั้นอะเรารู้สึกว่าน้องเข้ามาเยอะมากแล้วเราอยากให้เวลาในช่วงที่ต่อจากนั้นในการที่พอหาเขาแล้วเราอยากให้เวลาในการพัฒนาเขาฝึกฝนเขาให้เขาได้เรียนรู้และเติบโตมาเป็นศิลปินและนักแสดงที่เขาเรียกนะที่หลายๆคนทำงานในวงการภาพยนตร์หรือละครหรือคนทำงานในวงการบันเทิงอยากชวนเขาไปทำงานด้วยเพราะจริงๆนาดาวอ่ะจริงๆแล้วเราไม่ใช่บริษัทเป็นโปรดักชั่นเฮาส์หรือเป็นสตูดิโอในการทำหนังทำละครเราเป็นบริษัทดูแลและพัฒนาศิลปินพอเราได้ศิลปินเข้ามาแล้วเราเลยมีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาเขาให้พร้อมที่จะเป็นนักแสดงที่ดีจนมีคนทำงานในวงการอยากชวนเขาไปทำงานด้วยเลยครับทีนี้ผ่านมา6ปีแล้วเราคิดว่าที่ผ่านเวลาที่ผ่านมาเราได้ใช้เวลาในการก็เรียกฝึกฝนพัฒนาน้องๆจนหลายๆคนแข็งแรงเติบโตมีงานที่อยู่ในวงการนี้แบบเขาอะไรอย่างสนุกสนานอย่างแพรวาตอนนี้ก็อยากเป็นนักแสดงแล้วก็ยังเป็นมาทำงานเพลงด้วยอะไรเงี้ยอย่างหมวยก็เป็นนักเหนิงเนี้ยก็เป็นนักแสดงแล้วก็มีงานสายแฟชั่นที่เยอะมากๆอะไรเงี้ยครับแบงค์นี่แต่ก่อนเล่นซีรีส์เล่นหนังเจ๊นาดาวเป็นหลักทุกวันนี้ก็ได้เป็นพระเอกช่องวันแล้วอะไรเงี้ยเราเห็นน้องๆเราเติบโตแข็งแรงกันมันก็เลยถึงเวลาละที่เราจะต้องหาน้องๆรุ่นใหม่เพราะว่าพวกนี้ก็เริ่มแก่แล้วที่ผมพิสาเองผมพิสาเองคุณเลนนะจริงๆอยากหาน้องรุ่นใหม่มาพัฒนาเพื่อเขาอะไรคือเราไม่ได้มองหานักแสดงหรือดาราแหละจริงๆเรารู้สึกว่าเรากำลังค้นหาที่อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันครับว่าที่เราเรียกว่าเด็กฝึกอ่ะเพราะว่าจริงๆทางแรกๆปีผ่านๆมาเราได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะพอเวลาเรามีน้องๆที่สนใจอยากทำอาชีพนักแสดงหรืออาชีพศิลปินเป็นอาชีพของตัวเองในอนาคตเนี่ยวันหนึ่งเขาออดิชั่นเข้ามาแล้วได้มาทำงานกับเราอ่ะในวันที่เขาเข้ามามันเขายังไม่ได้เป็นนักแสดงหรือศิลปินที่ทำงานได้จริงหรอกเราก็รู้สึกว่าในวันที่เราค้นหาเจอแล้วเด็กที่เราน่าสนใจหรือเด็กที่ตั้งใจนั้นอ่ะเขาเข้ามาเขายังเป็นนักเรียนอยู่เขายังเป็นนักศึกษาอยู่เราก็เลยเรียกว่าเด็กฝึกให้เขาได้มาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่กับนาดาวในช่วงเวลาก่อนที่เขาจะได้เขาเรียกมีผลงานออกมาแล้วเป็นนักแสดงต่อไปในอนาคตครับกระบวนการล่ะครับพี่ยงมีกระบวนการแบบค้นหาน้องยังไงบ้างในรอบนี้ต่างจากตอนที่เป็นฮอร์โมนเต้นอะไรอย่างเงี้ยพี่จะมีการสเกาต์หรือยังไงบ้างครับเดี๋ยวอันนี้โยนให้พี่ปิงลองเล่าได้ครับคือจริงๆกระบวนการต้องบอกว่าเราทำตั้งแต่ตอนทำฮอร์โมนเต้นนะครับจริงๆกระบวนการมันก็คือการบล็อกไปสเกาต์แล้วก็มีทั้งกระบวนการที่เปิดรับสมัครแบบที่ให้คน walk in เดินเข้ามาสมัครได้ด้วยมีการไปตามภูมิภาคต่างๆในการออดิชั่นอะไรครับจริงๆรูปแบบในครั้งนี้จริงๆมีความคล้ายกันแต่ปรับเปลี่ยนให้มันรอบด้านแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นเหมือนเราก็เอาบทเรียนหลายๆอย่างที่เราเรียนรู้จากตอนทำฮอร์โมนเด็กเจนนะฮะมาปรับใช้กับตอนนี้เพราะฉะนั้นจริงๆโดยส่วนของรูปแบบเนี่ยจริงๆเดี๋ยวมันจะมีทั้งกระบวนการที่จะเปิดมีการรับสมัครทางเว็บไซต์ออนไลน์ก่อนนะครับแล้วก็จะมีกระบวนการขั้นตอนกันไปซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคงจะมีการไล่รายละเอียดให้ฟังอีกทีนึงฮะแต่ว่าหลักๆก็คือนี่แหละครับจะเปิดรับทางเว็บไซต์แล้วก็เดี๋ยวจะมีการกระบวนการไปออดิชั่นตามภูมิภาคต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงกรุงเทพด้วยแล้วก็ซึ่งในกระบวนการขั้นตอนการออดิชั่นก็จะมีสเต็ปของมันต่อไปว่าจะมีรอบนี้แล้วก็จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นเด็กฝึกของนาดาวบางกอกต่อไปครับแล้วก็รวมถึงอีกส่วนหนึ่งที่จะทำควบคู่ไปด้วยกันก็คือกระบวนการสเกลซึ่งก็จะแน่นอนก็จะมีทีมพี่ๆนะครับที่เราเซตกันไว้ว่าจะมีทีมนี้เป็นทีมสเกลไปตามโลเคชั่นโรงเรียนต่างๆหรือสถานที่สำคัญต่างๆมหาวิทยาลัยลูกทั้งในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดทั่วๆไปแทบจะทั่วประเทศเลยครับทั่วทุกมุมภูมิภาคยังเรียนฝึกเองค่ะน้องจะต้องเรียนฝึกฝนหรือว่ายังไงบ้างคะถ้าน้องผ่านการคัดเลือกแล้วเข้ามาอยู่ที่นาดาวแล้วคือเบื้องต้นนะคะสำหรับการออดิชั่นในครั้งนี้คือเราเรียกว่ารับเข้ามาเพื่อเป็นเด็กฝึกก่อน
ขั้นตอนของเด็กฝึกในที่นี้คือหมายถึงว่ามาถึงแล้วเข้ากระบวนการรับสมัครต่างๆจนกระทั่งผ่านไฟนอลออดิชั่นจนเราได้เด็กฝึกมาเราจะเซ็นสัญญาเขาในรูปแบบของเด็กฝึกในระยะเวลาประมาณ 1-3 ปีก่อนแล้วหลังจากนั้นน่ะผ่านขั้นตอนของการพัฒนาฝึกฝนเรียนรู้แล้วสุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะประเมินเขาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าคนนั้นน่ะจะได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงนาดาวหรือเป็นศิลปินนาดาวมิวสิกอีกครั้งนึงแบบเต็มตัวค่ะโดยที่หลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับช่วงอายุของน้องแต่ละคนบวกกับความสามารถและศักยภาพของเขาด้วยว่าแต่ละคนเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะโควต้าล่ะพี่บอมรับกี่คนนะที่จะเป็นแบบไฟนอลของเราจริงจริงเคยคิดไว้เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยจริงๆไม่ได้มีการกำหนดตายตัวก็คือว่าถ้าเราเจอเท่าไรถ้าเราออกไปมองหาแล้วเราไม่เอาสมมติว่าเราไม่เจอน้องที่เรามองหาเลยก็อาจจะไม่มีเลยก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอแล้วเจอในปริมาณที่แบบว่าเยอะมากคือจริงๆถ้าประเมินตัวเองวันนี้คิดว่าในระดับที่5ถึง15คนเป็นช่วงเป็นระดับที่เรากำลังดูแลและพัฒนาไหวแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหช่วงนี้เป็นแบบช่วงที่เด็กรุ่นใหม่ๆเติบโตขึ้นมาแล้วแบบมีศักยภาพกันสูงมากนาดาวก็อาจจะเพิ่มศักยภาพคนในการลงไปพัฒนาน้องอาจจะรับเยอะขึ้นได้ครับเป็นวิธีคิดที่ดีไม่ลืมพิจารณาดีครับน้องที่อยู่แล้วค่ะจะมีงานที่เพิ่มขึ้นแต่กระทบไหมคะกับงานน้องอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงอย่างที่เมื่อกี้บอกครับว่าจริงๆนาดาวบางกอกแหลมขึ้นมาเลยนี่ไงเดี๋ยวเอาจริงทุกวันนี้แบงก์ก็ไม่มีคิวแล้วฮะเขาเอาคิวเขาไปให้พี่บอยช่องวันพี่บอยหมดแล้วคืออย่างนี้ครับต้องอธิบายนิดนึงก่อนว่าจริงๆนาดาวบางกอกเป็นบริษัทดูแลและพัฒนาศิลปินคือพอเรารับน้องเข้ามาแล้วเราก็ได้เขาเรียกพัฒนาน้องเรียนส่งน้องเรียนต่างๆพัฒนาจนเขาเป็นศิลปินแล้วอะจริงๆเราจะมีโปรเจกต์แล้วที่ผ่านมานอกจากการเรียนการสอนแล้วเราใช้โปรเจกต์การทำงานไม่ว่าการทำละครทำซีรีส์ทำหนังเนี่ยในการพัฒนาเขาด้วยอะไรเงี้ยพอถึงจุดหนึ่งเราเชื่อว่าน้องๆทุกคนอะเติบโตและแข็งแรงแล้วจริงๆอะเราอยากให้มันไปทุกวันนี้เราเชื่อว่าน้องๆเราทุกคนมีศักยภาพเพียงพอที่เขาเรียกค่ายหนังค่ายละครต่างๆหรือแม้กระทั่งคนทำงานในวงการบันเทิงต่างน่าจะอยากหยิบน้องเราไปใช้งานอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่จริงๆแล้วเราอยากให้น้องออกไปเติบโตแข็งแรงในการทำงานกับคนอื่นๆด้วยไม่ได้อยากให้น้องอยู่แต่แค่เติบโตมาแล้วทำงานอยู่แต่กับพวกเราอะไรเงี้ยครับอันนี้ในความคิดส่วนตัวนะฮะพี่จะเอาเวลาทั้งหมดลงไปพัฒนาน้องกลุ่มใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นศิลปินรุ่นต่อไปแทนต่อจากพวกเขาไม่แทนต่อจากพวกเขาไม่คือโปรเจกต์ไม่มีการแทนที่กันอยู่แล้วครับไม่มีคนเก่าไม่มีออกไอ้ขอเสริมนิดนึงครับคือจริงๆอย่างตอนฮอร์โมนหรือเอ็กเจนนะครับมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่ามันเป็นการคัดเลือกเด็กเพื่อที่จะมาเข้าในโปรเจกต์นี้จริงๆมันมีตำแหน่งของมันอยู่เช่นเราจะเขียนบทเอาไว้อยู่แล้วว่ามันจะมีคาแรคเตอร์กี่ตัวที่มันต้องหาเพิ่มเช่นตอนนั้นมันจะมีบทอยู่5บทที่เราวางไว้ว่ามันต้องมี5คนเพราะฉะนั้นจริงๆในรอบ100คน40คนอะไรที่เข้ามาเนี่ยปลายทางมันมี5ตำแหน่งอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้ฮะกระบวนการนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะไม่ใช่การคัดเลือกเด็กเพื่อเข้าไปสู่โปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งมันเป็นการคัดเลือกเด็กรวมๆเพื่อที่จะมาหาเด็กที่ให้น้องๆเนี่ยมาอยู่ในสังกัดแล้วก็พัฒนาเขาในระยะยาวเพื่อที่จะอยู่ในโปรเจกต์ไหนก็ได้แต่จริงๆแล้วเราเลยมันเลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้มีมาร์คชัดๆว่ามันจะต้องเป็นกี่คนอะไรเงี้ยฮะซึ่งส่วนนึงคือในอย่างที่พี่ยงบอกเลยครับว่าเราเป็นบริษัทดูแลและพัฒนาศิลปินแบบที่เราจริงๆเราไม่ได้เป็นโปรดักชันเฮาส์ด้วยซ้ำครับคือการเป็นโปรดักชันเนี่ยมันเป็นหนึ่งในวิธีในกระบวนการเสริมคือเราใช้วิธีการทำซีรีส์ทำหนังเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาเด็กจริงๆมันมีกระบวนการอื่นๆด้วยการส่งเรียนการแสดงพัฒนาบุคลิกภาพอะไรก็ตามอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งแต่อาจจะเป็นส่วนที่ทุกคนเห็นชัดหน่อยมันเลยเป็นรูปธรรมและเป็นสิ่งที่คนจำได้แล้วเข้าใจว่านาดาวเป็นบริษัททำซีรีส์ครับซึ่งจริงๆนี่เป็นสิ่งที่คิดว่าถ้าอธิบายให้ชัดจะได้เข้าใจตรงกันว่าปลายทางจริงๆท้ายที่สุดแล้วอ่ะเราพัฒนาเด็กขึ้นมาฮะไม่ได้ตั้งใจจะให้เขาทำงานอยู่กับเราที่เดียวเราอยากให้เด็กเราอยู่ที่ไหนก็ได้อยากได้น้องที่สามารถเก่งขึ้นมาจนกระทั่งถึงจุดที่ไม่ว่าใครก็อยากหยิบเขาไปใช้เพราะฉะนั้นในโอกาสที่เขาเป็นเด็กหน้าในวันที่เขาเป็นเด็กหน้าใหม่เนี่ยมันยากอะฮะที่คนจะดึงเขาไปเพราะฉะนั้นเราเลยใช้ซีรีส์ใช้หนังใช้อะไรก็ตามในอนาคตเนี่ยฮะที่จะมาเป็นตัวพาให้เขาเห็นว่าเอ้ยคนอื่นให้คนอื่นเห็นว่านักแสดงเรามีคุณภาพแล้วหลังจากนั้นก็จะมาชวนน้องๆไปทำงานต่อไปซึ่งก็หลายๆคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างต่อนาน่าหรือไอซ์เองอะไรเงี้ยฮะจริงๆแล้วก่อนที่ทุกคนจะได้เห็น
เขาในหนังในซีรีส์อ่ะจริงๆเขาอยู่กับนาดาวมาก่อนหน้านั้นอีกด้วยซ้ำประมาณ 2-3 ปีซึ่งมันก็จะมีกระบวนการผ่านไปอะไรเงี้ยฮะกว่าที่จะได้เห็นน้องเหล่านั้นออกมาซึ่งหลายคนเลยคิดว่าเออมันเป็นกระบวนการที่ทุกคนไม่ได้เห็นมั้งแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่นะอยากให้ฝากตัวแทนของนาดาวมาเกาะกับนาดาวมิวสิกฮะพูดนิดนึงว่าคุณสมบัติที่เราต้องการมองหาน้องที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างในมุมของเพลงแล้วก็ละครเองครับงั้นเริ่มจากพี่เบลก่อนมั้ยครับพี่เบลนาดาวมิวสิกเมื่อกี้ลืมแนะนำเดี๋ยวก่อนผมแนะนำตรงกลางแทรกได้ไหมฮะจริงๆพี่ปิงเนี่ยเป็นผู้บริหารนาดาวบางกอกแผนกดูแลแผนกโปรดักชันครับจริงๆก็คือทำละครทำหนังทำซีรีส์พี่เบลเนี่ยแผนกนาดาวมิวสิกครับเป็นผู้บริหารเหมือนกันก็ดูแลเรื่องเพลงครับเพิ่งมาช่วยเราเต็มตัวปีนี้ครับพี่บอมนี่แผนกดูแลศิลปินครับโอเคครับฝากพี่เบลครับสำหรับฝั่งมิวสิกก็จริงๆเรามองหานักร้องคนที่มีศักยภาพในการร้องเพลงเป็นพื้นฐานดับแรกก่อนส่วนถ้าน้องจะมีความสามารถหรือความสนใจในเรื่องของการเต้นหรือว่าเล่นดนตรีได้หรือว่ามีความสามารถอื่นๆในการแต่งเพลงหรือโปรดิวซ์เพลงนี่ก็จะเป็นออปชันเสริมแต่หลักๆแล้วเรามองหาคนที่มีความสนใจอยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินครับผมฝั่งนักแสดงก็จริงๆก็อยากได้คนที่อยากแสดงก่อนเลยฮะจริงๆเป็นพื้นฐานว่าคือการที่จะเดินเข้ามาอยากให้เขามีเป้าหมายชัดเจนอย่างที่พี่ยงบอกในตอนต้นว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะหาดาราเป็นหลักแหละเราตั้งใจจะหานักแสดงอาชีพและศิลปินอาชีพคนที่มองว่าตัวเองจะทำสิ่งนี้เป็นอาชีพในอนาคตเพราะฉะนั้นจริงๆเลยรู้สึกว่าอยากปรับความเข้าใจให้ตรงกันว่าจริงๆการเป็นนักแสดงเนี่ยมันเป็นอาชีพหนึ่งเนาะแล้วก็เพราะฉะนั้นมันต้องการการฝึกฝนเอาจริงและทำให้ตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆในระดับที่เป็นอาชีพได้แล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเป้าหมายอย่างแรกที่อยากเจอคืออยากเจอเด็กที่อยากจะเป็นนักแสดงอาชีพจริงๆจริงๆน้องๆเราเนี่ยฮะคือทำงานกันหนักมากกว่าที่เราเห็นคือเราจะเห็นว่าบางทีแต่งตัวสวยหล่ออยู่ในงานอีเวนต์หรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยฮะหรือว่าได้ยินเล่นซีรีส์แป๊บๆนึงมีคนรู้จักมากมายหลังบ้านแล้วจริงๆเด็กเหล่านี้ผ่านการโบยตีมาอย่างนักหน่วงชมนะหนักหน่วงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอยากให้น้องๆทุกคนที่จะมาสนใจอยู่หรืออยากจะเข้ามาสมัครเนี่ยฮะลองถามตัวเองดีๆว่าเออเราอยากเป็นนักแสดงเพราะอะไรอยากทำอะไรอยากทำอาชีพนี้นะคนจริงหรือเปล่าหรือว่าอยากเป็นอะไรกันแน่จริงๆอยากได้บอกว่ามันจะมีกระบวนการต่างๆนานาในการคัดเลือกเนี่ยพอน้องอยากเป็นเสร็จปุ๊บไอ้ขั้นตอนในการพัฒนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเตรียมไว้อยู่แล้วแหละเดี๋ยวมันจะต้องมีสเต็ปในการพัฒนาต่อไปแต่อย่างน้อยคือขอคนที่อยากเป็นนักแสดงแล้วก็สนใจในการแสดงสนใจในหนังในละครในซีรีส์หรืออะไรก็ตามแล้วก็มีพร้อมที่จะเรียนรู้ตั้งใจที่จะมาเรียนรู้ถ้าเกิดสมมติเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันจะเจออะไรเยอะแยะซึ่งตอนนี้ช่วงอายุที่เรารับสมัครอะฮะจริงๆมันก็จะเป็นช่วงอายุที่เรากำหนดไว้อยู่ที่13-22ปีซึ่งเรามีเหตุผลไหมครับ13-22ปี13-22ปีผมโยนให้ครับก็คิดเคยในอดีตเคยอันนี้พูดตรงๆเลยนะฮะในอดีตเคยหาจริงๆเราก็สนใจนักแสดงที่โตกว่านี้แหละศิลปินที่ใครที่อยากโตนี่แหละแต่เรามองหาแล้วปรากฏว่าน้องที่มีศักยภาพหรือดีๆอ่ะในวัยนี้จริงๆแล้วเอาจริงไม่เหลือแล้วฮะเขาก็จะมีสังกัดมีค่ายมีผลงานกันหมดแล้วอะไรที่ผ่านมานะครับแล้วก็ที่ผ่านมาอีกเหมือนกันจริงๆเอาจริงนาดาวจีเอสหรือพวกเราบริษัทในเครือจริงๆเรามีวิธีการดูแลและพัฒนาศิลปินการทำงานในแบบของพวกเราอะไรเงี้ยจริงๆเราค้นพบว่าเวลาน้องมาเริ่มมาจากเราเติบโตและเรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกันมันเหมือนเราเข้าใจการในการทำงานอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอยากลงไปพัฒนาเด็กอย่างที่บอกว่าเรานาดาวอยากเป็นเท่าไรเหมือนเป็นโรงเรียนเป็นวิทยาลัยในการให้เด็กๆที่สนใจอยากทำอาชีพนักแสดงและศิลปินเนี่ยเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาไปกับเราแล้วเหมือนเราอยากเป็นสถาบันที่แบบส่งออกศิลปินและนักแสดงดีๆให้คนในวงการบันเทิงหยิบน้องไปใช้งานครับมาที่ฝั่งของน้องบ้างแชร์ประสบการณ์เรื่องค่ะได้มาร่วมงานอยู่บ้านนาดาวแล้วเราได้อะไรบ้างแล้วก็โมเมนต์ตอนที่เราเข้ามาอยู่ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างโหแค่ว่าก่อนเริ่มหนูโอเคได้ค่ะเห็นนั่งอยู่โอเคก็สิ่งที่ได้หนูได้ความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะจริงๆเหมือนที่พี่ยงบอกหนูกับพี่ปิงบอกกับพี่เบลบอกการทำงานตรงเนี้ยไม่รู้ว่าน้องๆอาจจะมองว่ามันง่ายหรือเปล่าแต่จริงๆมันยากมากมันยากกว่าที่คิดไว้เยอะมากการเป็นนักแสดงหรือว่าการเป็นศิลปินที่มาร้องเพลงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยมันต้องใช้ใจแล้วก็ร่างกายเยอะมากค่ะสิ่งที่ได้ก็ได้ความอดทนเสียน้ำตาทุกเดือนปีใช่ค่ะจริงหนึ่งนะคะค่ะก็หนูเข้ามาจากการออดิชั่นแพรวาแล้วก็แบงค์ด้วยจากภาคอีสานค่ะก็จริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดแต่แรกแหละว่าเราจะทำแต่ว่าพอเราได้มาลองอะค่ะมันทำให้เรารู้ว่าอันนี้แหละคืออาชีพที่พวกเราอะอยากจะทำต่อๆไปแล้วก็สนุกกับมันก็สำหรับใครที่สนใจหรือว่ายังค้นหาตัวตนไม่ได้ว่าอยากทำอะไรก็มาลองก่อนก็ได้ค่ะเราอาจจะเจออะไรที่แบบเราไม่เคยคิดมาก่อนก็ได้ว่าเราชอบมันอืมครับ
ค่ะกว่าจะมีวันนี้ก็ผ่านมาเยอะครับกว่าจะมีวันนี้ได้จริงๆแล้วคือผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เรายังไม่รู้จักเรื่องของอาชีพการแสดงเรารู้สึกว่ามันเป็นแค่แบบว่าเราไป acting ต่อหน้ากล้องง่ายๆไปท่องบทให้ได้แล้วก็ไปเล่นอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าพอเราได้มารู้จริงๆแล้วว่าวิธีการทำงานก่อนที่เราจะผ่านโปรเซสต่างๆจนออกมาสู่หน้าจอเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างมันต้องมีการเวิร์กช็อปมีการพัฒนาสกิลการแสดงของตัวเองขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้ผลงานของเรามันดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าอาชีพนี้มันก็เป็นอาชีพที่ไม่ได้ง่ายกับถ้าเกิดว่าเทียบกับอาชีพอื่นๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นอาชีพที่ยากแล้วก็ต้องแลกมาด้วยจิตใจของเราแล้วก็ร่างกายของเราจริงๆเพราะว่าการที่เราจะเข้าไปอยู่บทนึงเนี่ยเราต้องกลายเป็นคาแรคเตอร์นั้นๆเลยซึ่งอย่างเช่นผมแชร์ด้านของผมตอนที่ผมรับบทเป็นไทยใน My Ambulance อะไรอย่างนี้ครับมันจะมีผลกระทบต่างๆที่เอฟเฟกต์กับตัวเราแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบไงมันก็เลยรู้สึกว่ามันท้าทายดีแล้วมันก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนาการแสดงของเราซึ่งผมก็อยากจะฝากบอกถึงน้องๆหรือว่าใครที่สนใจหรือว่ารักในอาชีพเนี่ยก็ผมว่าครั้งนี้มันเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะที่เราจะได้ลองทำในสิ่งที่เรายังไม่เคยลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูเหมือนตอนที่ผมเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เข้ามาสมัครออดิชั่นในภาคอีสานตอนฮอร์โมนในเจนครั้งนั้นครับก็จนมาถึงตอนนี้ครับผมน่าสัมภาษณ์อยู่18กันนะครับเหมือนจำได้ว่าตอนที่เจอฮอร์โมนในเจนใน3คนนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้เลยใช่เป็นยังไงทุกคนไปย้อนดูใน YouTube ก็ได้นะครับทุกคนจะเห็นถึงความแบบเด้อๆด้าๆอย่างนี้อะไรแต่ว่าเนี่ยฮะจริงๆนี่คือผลลัพธ์ของการที่มันผ่านประสบการณ์ทางการแสดงหรือการเรียนรู้และการเวิร์กช็อปการพัฒนารวมกระทั่งถึงการใช้ชีวิตในฐานะศิลปินแหละฮะมันมีผลกระทบที่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็เพราะฉะนั้นจริงๆอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นโปรเซสของการเรียนจริงๆมันถึงได้เป็นที่มาของการที่เป็นชื่อว่านาดาวอะคาเดมี่ฮะจริงๆมันเป็นกระบวนการเรียนเฉพาะทางแบบนึงมันเป็นโรงเรียนแบบนึงอยากเสริมอีกนิดนึงครับจริงๆนาดาวอะคาเดมี่ครั้งนี้ครับจริงๆเราไม่ได้มีการทำเป็นรายการนะครับไม่มีการทำเป็นรายการที่มันเป็นแค่กระบวนการเป็นโปรเจกต์ค้นหาเด็กฝึกเพื่อมาพัฒนาเป็นนักแสดงและก็ศิลปินของนาดาวครับครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยอ๋อแล้วก็อันนี้อยากฝากเตือนน้องๆและผู้ปกครองหลายๆคนก็คือว่าจริงๆการค้นหาเด็กฝึกในครั้งนี้ของนาดาวเราไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการดังนั้นถ้ามีใครมาแอบอ้างแล้วก็ไปบอกว่าจะต้องมีเสียค่าใช้จ่ายอันนี้ไม่ได้เลยครับไม่มีการโอนอะไรก็ตามแล้วก็ถ้าจะมีกระบวนการออดิชั่นจะมีการออดิชั่นในสถานที่ที่เราแจ้งเท่านั้นทางดาราแจ้งอย่างเป็นทางการเท่านั้นจะไม่มีการให้ส่งถ่ายวิดีโอส่วนตัวส่งกันไปไม่มีครับถ้าจะสมัครมีการสมัครคลิปก็จะเป็นสมัครคลิปส่งไปในเว็บออนไลน์ที่เป็นทางการของนาดาวเท่านั้นครับช่องทางทางไหนบ้างที่จะออฟฟิเชียลจริงๆเดี๋ยวเล่าภาพรวมจริงสิ่งที่น้องๆจะสมัครกันมาได้เดี๋ยวเราจะมีการเปิดเว็บไซต์แล้วก็ให้น้องสมัครเข้ามาทางออนไลน์ใช่ไหมครับพอสมัครเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยในเข้าไปอย่างแรกปุ๊บมันจะมีการเลือกว่าจะสมัครจะสมัครตัวเองเข้าไปหรือว่าจะแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักยังให้ในสมัครได้พอเข้าไปนั้นเสร็จปุ๊บก็เป็นการกรอกข้อมูลรายละเอียดของตัวเองครับแนะนำตัวเองให้ผู้พี่รู้จักแล้วก็มีการส่งคลิปแนะนำตัวลาพิเศษคลิปเนี้ยมีแค่แนะนำตัวและแสดงความสามารถพิเศษเท่านั้นไม่ให้น้องถอดเสื้อผ้าหรือมีฉากโป๊เปื่อยจูบใดๆทั้งสิ้นครับนะครับกระบวนการตรงนี้คือเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีใช่ไหมคะว่าอะไรใช่ครับเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดตามมาครับซึ่งเสริมพี่ยงนิดนึงค่ะเว็บไซต์หลักๆของเราสำหรับโปรเจกต์นี้ก็คือ www.nadawacademy.com ครับนะคะซึ่งระยะเวลาของการเปิดรับสมัครในส่วนของออนไลน์เราเริ่มตั้งแต่วันที่5กุมภาถึงวันที่5มีนาคมปีนี้ค่ะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีตอนนี้มันจะมีการเริ่มบางส่วนไปแล้วครับก็จะมีทีมสเกลของทีมของนาดาวเดี๋ยวเราจะแปะหน้าตาแต่ละคนนะลงในเพจของเราฮะให้ทุกคนรู้ว่าเขาไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับ แต่ถ้าเกิดนอกเหนือจากนี้ก็จะไม่ใช่ทีมสเกลนาดาวแล้วว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทีมสเกลนาดาวจะไปตามสถานศึกษาหรือที่จะมีโอกาสได้พบเจอน้องๆหรือคนรุ่นใหม่ๆอะไรครับระหว่างนี้ถ้าจะติดตามความคืบหน้าก็เข้าไปใน Facebook ของนาดาวบางกอกของนาดาว Instagram Twitter นะครับแล้วก็จะมีแฮชแท็กนาดาวอะคาเดมี่ครับเชิญชวนไหมคะตัวแทนนิดนึงเชิญชวนนิดแม็กแม็กครับเชิญชวนหน่อยเป็นน้องๆรุ่นใหม่ที่จะเข้าไปอยู่บ้านเดียวกันครับผมก็เชิญชวนนะครับผมรู้สึกว่านาดาวอะคาเดมี่ครั้งนี้มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับน้องๆที่ยังอยากทำหรือว่าอยากเข้ามาอยู่ในอาชีพตรงนี้แต่ว่าผมต้องบอกก่อนเลยว่าถึงจะไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยแต่ต้องแลกมาด้วยใจนะครับผมว่าไม่เพราะจริงๆการฝึกหรือว่าการ acting ต่างๆการเรียนบททดสอบต่างๆในการก่อนที่จะมาทำอาชีพนี้ได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันก็อยากจะให้เตรียมใจไว้พร้อมถ้าเกิดใครที่รักแล้วก็อยากทำอาชีพนี้จริงๆแต่ว่าผลตอบแทนที่ได้มันก็คุ้มค่ากับการที่เราเหนื่อยครับรอเลยขอบคุณ
นี่ก็บอกว่าขอฟังมิวสิกได้ด้วยไหมคะได้ไปบอสไปก็เหมือนกันครับผมว่าในยุคนี้น้องๆมีความสามารถเยอะแล้วก็ตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วอยากให้น้องๆออกมาเปิดโอกาสให้ตัวเองที่แบงค์บอกแล้วก็หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพหรือมีอะไรซ่อนอยู่ในตัวอาจจะมีความไม่มั่นใจพี่ว่าเดินมาให้มาเจอผู้พี่ก่อนมันอาจจะมีอะไรที่น้องอาจจะไม่เห็นแต่มีข้อดีที่พี่ๆมองเห็นก็ได้อะไรเงี้ยครับก็อยากจะจริงๆตอนนี้ฝั่งมิวสิกใหม่มากสำหรับหมายถึงภาพนาดาวกับมิวสิกนี่มันค่อนข้างใหม่มากจริงๆน้องที่มีความสามารถทางการร้องเพลงก็อยากให้ออกมาแนะนำตัวกับพวกพี่ๆนะครับแล้วก็ชอบอะไรก็ได้ชอบเต้นเล่นดนตรีอะไรเงี้ยก็ลองมาดูก่อนเลยครับครับแล้วก็เสริมนิดพี่ยงกับพี่แบลนิดนึงค่ะคือระหว่างทางกระบวนการน้องผ่านขั้นตอนมาหลายๆขั้นตอนนะคะจนกระทั่งไฟนอลออดิชั่นมันมีช่วงระยะเวลาที่น้องจะได้เจอพวกพี่แป๊บเดียวเท่านั้นเองอยากให้เขาเตรียมตัวให้พร้อมมาถึงแล้วให้เขาบริหารเสน่ห์ของตัวเองให้ได้มากที่สุดให้พวกพี่เห็นนะคะแล้วอันนั้นโอกาสจะมาถึงเขาเองจริงจริงอย่างนักแสดงที่เราหาฮะบางทีไปใช้คำว่าสวยหล่ออย่างเดียวก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเราพยายามจะหาคนที่มีบุคลิกเฉพาะตัวมีบุคลิกอะไรบางอย่างที่น่ามองเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่อยากให้รีบตัดสินตัวเองก่อน ไม่อยากให้น้องรีบตัดสินตัวเองก่อนว่าน้องจะผ่านหรือจะไม่ผ่านแต่อยากให้มาด้วยความมั่นใจและชัดเจนในตัวเองจริงๆว่าน้องอยากทำมันชัดเจนในตัวเองจริงๆว่าน้องอยากทำอะไรและน้องมีจุดเด่นหรือความสามารถพิเศษอะไรในตัวเองแล้วก็ลองทบทวนตัวเองมั่นใจในตัวเองมากๆแล้วลองเดินเข้ามาฮะจริงๆบางทีเราก็เจอเด็กที่เราไม่ได้คาดคิดว่าเราจะเจอด้วยซ้ำนักแสดงบางคนที่เราไม่ได้คิดว่าเป็นนักแสดงแบบที่เรามองหาอยู่หรือแม้กระทั่งนักแสดงแบบที่เราเคยเล็งแบบนี้ไว้แล้วหรือว่าทุกคนคิดว่าเฮ้ยคนแบบนี้ต้องผ่านแน่ๆมันอาจจะไม่ผ่านก็ได้ในสายตาพวกเราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราไม่ได้บอกว่าสายตาของพวกเราในฐานะนาดาวบางกอกถูกที่สุดเราไม่ได้กำลังบอกว่าเด็กที่ถูกเราเลือกคือเด็กที่ดีที่สุดแต่ว่ามันเป็นเด็กที่เรารู้สึกว่าเราเห็นไปด้วยกันว่าเอ้ยเราเห็นว่าเราคนนี้เราพัฒนาได้เพราะฉะนั้นอย่าในขณะที่เราจะไม่ตัดสินน้องเราอยากให้น้องก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินตัวเองเหมือนกันลองมาดูกันก่อนอาจจะเจอว่าแบบมันมีโอกาสรออยู่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับครับมีหลอกว่าค เอาเต็มพี่ให้ยืนอินเสิร์ตไหมฮะหรือว่าไงยืนค่ะยืนเก็บเดี๋ยวพี่ขอเก็บตัวทุกคนมาครับกล้องข้างหลังและกล้องพี่บอลนะคะด้านนี้นะครับบอกว่าทำไมขอไม่มีคนไปดูมือหมาตรังเฮ้ย